ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักรบไม้กระดกทนายหนุ่มกัญชัยรั่นไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างชี้นักร้องเรียนสาวนักตบทรัพย์จ่อผิด3ข้อหาก็ตามที่เราทราบนะครับมีคลิปนะครับที่คุณหนุ่มออกมานะครับก็อย่างที่บอกว่าวันนี้มีการเอาคุณหนุ่มไปแอบอ้างเรื่องให้ไปออกรายการโหนกระแสของที่คุณหนุ่มทำรายการซึ่งแน่นอนครับว่ามีการเรียกเงินกันถึง20ล้านตามที่มีข่าวออกมาล่าสุดนี้นะครับคุณหนุ่มกัญชัยเองก็ให้ทนายความนะครับที่เป็นทนายความประจำตัวของคุณหนุ่มเองเนี่ยดำเนินคดีถึงที่สุดครับทนายหนุ่มกัญชัยรั่นไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างชี้นักร้องเรียนสาวตบทรัพย์จ่อผิด3ข้อหาแฉเคยกระทำแบบนี้มาก่อนหาผลประโยชน์ซ้ำเติมผู้เสียหายเมื่อวันที่12พฤศจิกายน2567ที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือบชก.นายพรศักดิ์วิภาคอาภานนท์หรือว่าทนายตุ๋ยได้รับมอบหมายได้รับมอบอำนาจจากนายภูดิษฐ์กำเนิดพลอยหรือหนุ่มกัญชัยพิธีกรชื่อดังเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามหรือบกป.กรณีมีคลิปเสียงนักร้องเดียนสาวและนักตบทรัพย์ที่เป็นอดีตดาราดังชายพูดคุยกับนางสาวปัญจรัตน์กนกรัตน์ธนพรหรือว่าบอสปันผู้ต้องหาในคดีดิไอคอนอ้างว่าสามารถพาออกรายการหุ่นกระแสพร้อมอ้างชื่อหนุ่มกัญชัยโดยแลกรับกับเงิน20ล้านบาททนายตุ๋ยเปิดเผยว่าวันนี้ตนได้รับมอบหมายจากคุณหนุ่มกัญชัยมาดำเนินการเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนกรณีมีคลิปเสียงนักร้องเดียนสาวและนักตบทรัพย์ชายมีการโน้มน้าวชักชวนและเรียกรับเงินสดจากบอสปันจำนวน20ล้านบาทเพื่อแลกกับการออกรายการโหนกระแสโดยมีการนำชื่อของคุณหนุ่มกัญชัยและรายการโหนกระแสไปแอบอ้างโดยคลิปเสียงดังกล่าวเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะจับกุมเหล่าบอสดิไอคอนกรุ๊ปซึ่งเป็นช่วงที่หนุ่มกัญชัยนำเสนอเรื่องดิไอคอนกรุ๊ปเป็น EP แรกทนายตุ๋ยยังกล่าวต่อว่าในวันนี้ตนได้นำหลักฐานที่เป็นคลิปเสียงตั้งแต่2คลิป29นาทีกับ6นาทีมามอบให้กับพนักงานสอบสวนเพื่อให้ทางตำรวจทำการสืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริงนับเนื่องจากคลิปดังกล่าวนะครับค่อนข้างจะชัดเจนว่าเป็นคลิปเสียงของใครแต่ต้องให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไปสอบปากคำบอสปันให้ตัวบอสปันยืนยันอีกครั้งว่าเป็นเสียงของผู้ใดทนายตุ๋ยยังกล่าวต่ออีกว่าคลิปเสียงดังกล่าวส่วนหนึ่งนะครับหนุ่มกัญชัยได้รับมาจากบอสปันแต่ตนไม่มั่นใจว่าจะมีคลิปเสียงเพิ่มเติมอีกหรือไม่เพราะตนเพิ่งจะได้รับจากคุณหนุ่มกัญชัยเมื่อคืนนี้หากทางตำรวจได้ข้อเท็จจริงแล้วจะนำมาประกอบการพิจารณาอีกครั้งว่าจะดำเนินคดีในข้อหาอะไรบ้างเบื้องต้นตนคาดว่าจะเข้าข่ายการช่อโกงพรบคอมและข้อหาเกี่ยวกับเรื่องของลิขสิทธิ์ของพี่หนุ่มในการเป็นดารานักแสดงแต่จะต้องดูรายละเอียดอีกครั้งทนายตุ๋ยยังกล่าวต่อยว่าที่วันนี้มาเปิดเรื่องดังกล่าวเพราะหนุ่มกัญชัยเสียหายโดนแอบอ้างมาโดยตลอดครั้งนี้เป็นคดีใหญ่จำนวนเงินเยอะจำเป็นจะต้องดำเนินการจะได้ไม่ต้องเป็นเยี่ยงอย่างส่วนตัวคิดว่านักร้องเดียนสาวและนักตบทรัพย์ชายมีการกระทำแบบนี้นะซึ่งทั้งสองคนไม่ได้สนิทกับคุณหนุ่มกัญชัยทนายตุ๋ยยังกล่าวต่ออีกว่าคดีนี้เป็นคดีใหญ่ที่มีการร้องทุกข์กล่าวโทษและผู้เสียหายเยอะทำให้คนกลุ่มนี้หาผลประโยชน์แบบนี้เป็นการซ้ำเติมผู้เสียหายจริงๆต้องให้เป็นไปตามขบวนการของกฎหมายผิดก็รับโทษไปไม่ควรจะเอาตัวเองเข้ามาแอบอ้างแล้วไปบอกว่ารู้จักกับผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อปิดคดีไม่ควรทำแบบนั้นอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นนะครับนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นณตอนนี้ก็อย่างที่บอกว่าวันนี้มีนะครับพวกนักร้องนะครับทนายหิวแสงนะครับพวกแนะนะครับหรือพวกอาจมหรือนักวิชาการต่างๆนะครับแอบอ้างหรือเปล่าว่าช่วยผู้เสียหายแต่จริงๆแล้วกำลังหาผลประโยชน์จากผู้เสียหายหรือเปล่าครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นไหวมีอะไรขึ้นหน้าอัปเดตฟังครับ